เกิดอะไรขึ้นรัศมีแขประกาศพร้อมหย่าสามีหลังแต่งงาน4ปีหลายคนคงทราบกันดีค่ะว่าทางด้านรัศมีแขนั้นนะคะได้มีการเข้าพิธีแต่งงานกับสามีโจนาสไปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งได้มีการจัดงานที่ประเทศสวีเดนหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันนานกว่า12ปีค่ะล่าสุดต้องบอกว่าทำเอาบรรดาขาเผือกหูผึ่งเมื่อทางด้านรัศมีแขประกาศพร้อมหย่าสามีกลาง IG ส่วนตัวก่อนที่โพสต์ดังกล่าวจะโดนลบทิ้งไปแต่ก็ไม่รอดสายตาชาวเน็ตและขาเผือกที่แคปได้ทันค่ะซึ่งทางด้านรัศมีแขได้โพสต์ข้อความว่าถ้าทำงานแล้วอยู่ไกลมันเป็นปัญหามากการเดินทางก็ไม่ได้ใกล้ๆไปทีแค่5วัน7วันแล้วเราไม่ไหวเรายินดีจบความสัมพันธ์พร้อมแฮชแท็กพร้อมหย่าตามมาด้วยแคปชั่นถ้ามันยากก็แค่แยกย้ายซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะก็คงจะต้องรอเจ้าตัวนั้นออกมาชี้แจงในเรื่องนี้อีกครั้งค่ะ